ของนักร้องคนสุดท้ายของวันนี้แล้วครับจันทบุรีคนสุดท้ายครับจะเอาเงิน 500,000 ไปทำอะไรจะคุยกับตัวแทนก่อนนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลวงครับคุณณัฐนพงษ์อินทองครับสวัสดี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 ทุกท่านครับผมเทศบาลตำบลพลวงนะจะเงิน 500,000 นี้นะฮะไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนะฮะซึ่งจังหวัดจันทบุรีนั้นโดยเฉพาะอำเภอเขาพิชิตกูฏนะครับเป็นอำเภอที่ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรนะฮะมีแรงงานจำนวนมากซึ่งจะเป็นมากนะซึ่งลูกคนงานต่างๆแรงงานมากก็มีลูกมากหลายๆลูกครับหลายลูกใช่ครับหลายลูกหลายหลายลูกก็อยากจะได้ 500,000 นี่ไปพัฒนาครับผมเอาใจช่วยนะครับก็ต้องเอาใจช่วยพี่ด้วยครับแล้วก็เอาใจช่วยน้องแก้มด้วยครับผมนะฮะเอาน้องแก้มเชิญค่ะขอบคุณครับน้องแก้มอายุเท่าไหร่ปีนี้16 ปีนะเด็กโตแล้วต้องร้องเพลงเพื่อเด็กเล็กใช่ใช่16ปีเรียนอยู่ชั้นไหนครับม.4 ค่ะม.4 โรงเรียนศรีอนุสรณ์ค่ะศรีอนุสรณ์เสียงดีเราเคยร้องประกวดหรืออะไรไหมเคยค่ะระดับไหนคะระดับประเทศไหมหรือว่าระดับจังหวัดจังหวัดคุณชอบเพลงของใครวันนี้เอาบทเพลงของพี่ดาวมายุรีมาดาวมายุรีเพลงอะไรคะที่เตรียมมาคะเพลงนางเสือดาวค่ะเพลงเร็วนะเอาเต้นเลยนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะครับเพลงนางเสือดาวนะครับน้องแก้มคนสุดท้ายของจันทบุรีครับครับสวยสาวเซ็กสเปคของชายตอนนี้ไปจะไม่ง่ายดังคิดกิตติศัพท์รู้กันทั่วทิศมีทั้งพิษและคีมือเรียวเรียวหุ่นเปียวมันนางแบบในตาซ้ายซ้อนแสบอ่อนซ้อนซ้อนแล้วใครทำให้ช้ำใครทำให้เจ็บต้องย้อนสอกตอกแล้วให้เจ็บเนื้อนางนี่แหละนางเสือดาวนางเสือดาวจุดยืนมีในตัวดาวเพราะเคยถูกหักอกจนร้าวเลยต้องเป็นสาวหาที่จริงก็เราคือสาวที่หวานอ่อนมีออดอ่อนใจวิวาวความหวังที่วาดผิดนักพลาดดาวต้องสวมใจเสื้อสาวดาวจึงเป็นเหมือนดังนางเสือดาวการปะทะกันแบบแปลกมากเลยนะช้าเร็วเลยแบบเร็วก็เร็วเลยช้าก็แบบซึ้งเลยอ่ะว่าอย่างนั้นนะต้องฟังกันอ่ะเชียร์เป็นไงนางเสือดาวคนนี้คือชมอย่างหนึ่งที่พยายามจะแบบเหมือนใช้เวทีให้เป็นประโยชน์พยายามไปตรงนั้นตรงนี้คือไม่อยู่กับที่เพราะเพลงนี้มันเป็นนางเสือดาวอย่างน้อยๆมันก็ต้องแบบนะคือแบบมีพื้นที่หากินมีพื้นที่นิดนึงล่าเหยื่อพี่เห็นเสือดาวมันแอบตัดเล็บมาเป็นเหนือดาวอย่างเงี้ยคือแบบอยากให้เสือดาวก็แบบแข็งแบบใส่คนดูหรือแบบเอาคมๆไปเลยแบบเขาเป็นถึงเสือดาวเราไม่ใช่แบบ
แมวน้อยๆอะไรอย่างนี้น้องอาจจะเป็นเสือดาวน่ารักนะครับน้องก็เป็นคนยิ้มมีเสน่ห์นะครับเสดากาฟิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีนะครับรู้จักการใช้เสน่ห์ของตัวเองในการแสดงนะครับก็เห็นแบบดูขี้อายขี้อายอยู่นะครับแต่พอขึ้นมานี่ก็โอ้โหเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งแดนเซอร์นะครับถือว่าโดยด้านของการแสดงเนี่ยทำได้ดีมากนะครับสำหรับเสียงเพลงเนี่ยผมว่าโอ้โหสูสีทั้งคู่คือเสียงร้องเสียงร้องเนี่ยนะครับสำหรับผมเป็นการตัดสินใจยากครับขอบคุณครับครับคุณตั๊กตัดสินใจยากไหมจ๊ะพอไหมพี่ตั๊กนี่นะพี่สูสีมากเลยอ่ะก็คือน่ารักกันไปคนละแบบนะแล้วก็เพราะกันไปคนละแบบด้วยวันนี้ต้องตัดสินกันด้วยภาพถ่ายแล้วนะวันนี้เดี๋ยวต้องประชุมต้องประชุมโอ้โหต้องประชุมคุณไก่ครับกรรมการบอกต้องประชุมมาเอาแล้วเว้ยฟังจากนางเสือดำไปแล้วนะครับนางเสือดำของน้องแก้มน้องแก้ไอน้องแก้มเมื่อกี้พี่เชียร์เนี่ยเขาก็บอกว่าน้องแก้มเนี่ยนางเสือดำยังไม่ดุใช่ไหมฮะต้องดุต้องลงไปกินคนนึก 3-4 คนภาพไปฟาดกับผนังแต่พี่เคลลี่บอกว่าเป็นแบบน่ารักมันคือเรื่องการตีความสิ่งที่พี่จะบอกคือน้องแก้มต้องเป็นตัวของตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองลื้อเตี่ยกากี่จอลืมหมอเตี่ยกากี่นั่งพี่เบื่อจังเลยอ่ะมีคุณครูมาคอยเช็คภาษาอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ชมน้องเป็นคนเสียงเพราะหวานครับแล้วก็น้องเลือกเพลงมาจะเป็นนางเสือดาวแต่ว่าไอ้ความเด็ดขาดเพราะหวานแล้วก็ยังมีอยู่มันก็เลยความเป็นนางเสือดาวก็เลยลดไปแต่ว่าได้ชดเชยตรงที่ว่าลีลาท่าทางที่ทำให้รู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นนะครับก็อย่างที่ตั๊กว่าหลายๆคนคงเห็นเหมือนกันว่ามันตัดสินยากเขาเลือกเพลงเร็วไงเลยมีโอกาสที่จะแสดงลีลาแต่ว่าก็ทำให้โอกาสที่จะโชว์น้ำเสียงลดลงไปฝั่งนู้นก็ได้โชว์เสียงฝั่งนู้นก็ได้โชว์เสียงแต่ก็ไม่ได้โชว์ลีลาทีหลังก็ร้องอย่างนี้เมื่อสุริยนต์คอมเมนต์ครบแล้วทุกคนตอนนี้น่าเป็นห่วงทั้งคู่เพราะว่ากรรมการยังไม่รู้ด้วยว่าจะออกทางไหนใกล้เคียงกันมากนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาแล้วมาดูจะมีจังหวัดเดียวนะครับเป็นจังหวัดที่4ที่เข้าไปชิงในรอบที่2กับเรานะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูคะแนนกันครับผมอยู่ในช่วงโนเกียเมซิ่งชิงโชคแจกรถยนต์ Honda Jazz ทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ไปแล้ว12ท่านนะครับและแน่นอนแจกอีกเช่นเคยครับทุกสัปดาห์แจกรถยนต์ Honda Jazz สัปดาห์ละ2คันสำหรับคนซื้อ1คันร้านค้าอีก1คันอยากเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda Jazz ง่ายมากครับพี่ซื้อโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใดก็ได้ที่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อและร้านค้าที่ซื้อลงโฆษณารับประกันสินค้าและส่งมาที่ตู้บน107บางนาจองคลองจันทน์บางกะปิกรุงเทพ10240สำหรับสัปดาห์นี้เป็นคันที่13และ14แล้วนะครับมาลุ้นกันผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ Honda Jazz นะครับจากทางบ้านได้แก่คุณปิยวัฒน์รัตกจรจากกรุงเทพส่วนร้านค้าได้แก่ร้านทีโฟนจากจังหวัดสงขลาครับยินดีด้วยนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nokiathailand สัปดาห์หน้าแจกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับกับ Nokia Amazing ชิงโชค